มายถึงตัวนี้กับ S ใช่ไหมครับก็คือว่าตัว S ก็จะมีการเซตช่วงล่างให้มันคมกระชับขึ้นสำหรับคนที่ต้องการขับเร็วนะครับต้องการสมรรถนะให้พวงมาลัยคมขึ้นเดี๋ยวลองขับดูนะฮะก็จะทราบถึงความแตกต่างความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยพยายามขับให้คงที่อย่าเร่งๆเบรกๆนะครับ15ให้มันคงที่เลยแล้วก็เราปรับที่พวงมาลัยอย่างเดียวกะระยะให้ดีนะครับให้มันต่อเนื่องให้มันสมูทตรงนี้ไหลเข้าไปความเร็ว30ครับโอเคให้มันนิ่งๆไปเลย30นะครับเดี๋ยวผมจะให้จังหวะว่าเบรกตรงไหนเข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไปอีกไปอีกไปอีกครับเบรกครับเดี๋ยวหักหลบด้วยคืนพวงมาลัยครับคืนเลยคืนเลยคือถ้าหน้ารถพ้นแล้วเนี่ยคืนได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่คืนเนี่ยท้ายรถมีโอกาสไปโดนโอเคอย่าพันเร่งสุดเลยฮะเวลาขับด้วยพื้นลื่นพวงมาลัยพยายามสมูทนิดนึงไม่ต้องหมุนเยอะเพราะว่ามันจะตอบสนองช้าถ้าเราหมุนเยอะเกินไปมีโอกาสที่จะทำให้รถมันหมุนโอเคชะลอกลับรถครับกลับรถเสร็จผ่านกลวยสีเขียวเราจะเป็นสลาลอมความเร็ว70คงที่ตลอดทั้งสลาลอมแล้วก็เลนเชนจ์ลองเทียบกับตัวเก่าดูก็จะเห็นว่ามันคมขึ้นเยอะเหมือนกันเวลาเลี้ยวอาการโคลงน้อยลงโอเคความเร็วเดิมเลยครับเข้าไปเลยตรงนี้ใช้พวงมาลัยเยอะหน่อยปึ๊บแล้วคืนเบรกครับชะลอโอเคตรงนี้เร่งเต็มที่ได้ครับเป็นอัตราเร่งแนวไพลอนสีเหลืองนะครับชะลอความเร็วเหลือประมาณ60นะแล้วเลี้ยวเข้าไปสีเขียวต่อโอเคกลับรถครับแล้วก็ไปขึ้นสะพานที่ความเร็วประมาณ40ครับ30ถึง40เดี๋ยวปล่อยไหลขึ้นไปเลยไม่ต้องแตะเบรกประมาณนี้สำหรับรุ่น V นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวที่จะได้สลับไปขับรุ่น S ใช่ก็ลองดูเรื่องความต่างนะครับร้อยขอบคุณครับ